ภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางจังหวัดในการดำเนินการตามนโยบายและคำสั่งของคสช.ก็เป็นเรื่องการจัดระเบียบของรถยนต์สาธารณะบริเวณท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็การจัดระเบียบตามชายหาดต่างๆในส่วนของนโยบายทางด้านการปรองดองเราก็ได้ส่งชุดควบคุมที่เรามีหน้าที่ตามที่คสช.มอบหมายนะครับเข้าไปดำเนินการประสานกับประชาชนในชุมชนต่างๆทั่วเกาะภูเก็ตนะครับเพื่อสอบถามความคิดเห็นแล้วก็สร้างแรงจูงใจในการที่จะหันกลับมาสร้างความสามัคคีร่วมกันเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองต่อไปครับในเรื่องของความรักความสามัคคีนะครับเป็นปัจจัยที่สำคัญในการที่จะผลักดันให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงสืบไปนะครับก็ขอฝากสิ่งนี้ให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศขอให้กลับมามีความรักความสามัคคีร่วมกันเพื่อเป็นพลังที่สำคัญในการผลักดันประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป